ครับสวัสดีครับท่านครับผมมาที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยานะครับวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับมีกลุ่มเป้าหมายก็คือมีประธานกองทุนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับและก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับเพื่อที่จะมารับการชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติรวมทั้งการอนุมัติโครงการการเสนอโครงการและที่สำคัญยิ่งก็คือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางของจังหวัดพะเยาที่จะนำเงินเม็ดเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงจะให้เกิดดอกเกิดผลเกิดผลประโยชน์กับการเพิ่มศักยภาพของพี่น้ององค์กรสตรีพี่น้องสตรีทุกระดับในพื้นที่นะครับทั้งเงินอุดหนุนนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องสตรีที่จะนำไปใช้สร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอพาท่านไปชมบรรยากาศของการจัดสุขรมสัมมนาการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนให้กองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องสตรีจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาสตรีนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับคุณสมาชิกนะครับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวมทั้งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับยังไม่เข้าใจในถึงระเบียบกฎเกณฑ์กติกานะครับการเงื่อนไขการเสนอโครงการการพิจารณาโครงการนะครับในตรงนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เชิญมาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ครับวันนี้นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้มาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง9อำเภอคณะทำงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับอำเภอเป้าหมายมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนทุกอำเภอนะครับรวมทั้งตัวแทนองค์กรสตรีคณะกรรมการบทบาทสตรีนะครับในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับและหัวหน้าคณะทำงานกองทุนบทบาทสตรีตำบลเทศบาลนะครับทุกตำบลเทศบาล71ท่านครับสำหรับในภาคบ่ายในการฝึกอบรมถือว่าเป็นหัวข้อการฝึกอบรมที่มีความสำคัญต่อผู้เข้ารับการประชุมทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะจะเกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามหนี้ค้างชำระโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกเอกสิทธิ์กายาชัยรองอัยการจังหวัดพะเยารองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาและวิทยากรอีกท่านหนึ่งนายธนกฤตสารสิริตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจากสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาครับแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะมีการติดตามประเมินผลโครงการนะครับในโครงการที่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติไปแล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการของอำเภอปูซางอำเภอเชียงคำอำเภอจุนนะครับซึ่งประชุมกันในวันที่5นะครับและ วันที่7ก็จะมีการประชุมในเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการขับการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี2561ต่อไปครับพี่น้องสมาชิกกองทุนสตรีเจ้าเงินของเฮาเนี่ยในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนก็ดีเงินอุดหนุนก็ดีนะเจ้าข้าเจ้าอยากให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยมาใช้บริการในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนของเฮาที่ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเฮาไปพัฒนาอาชีพเพื่อกับชุมชนหรือว่าอาชีพเพื่อกับสตรีนะเจ้าอยากจะให้ครอบคลุมไปทั่วทุกอําเภอของจังหวัดพะเยาเจ้าซึ่งเงินเฮามีมากมายนะเจ้าจะไปคิดว่าเออนี่อันมันเป็นโครงการที่ยากบ่ยาก
ากเจ้าเขาต้องมีการประชาสัมพันธ์เขาต้องควนควายหาข้อมูลที่เขาจะทำโครงการให้มันถูกต้องและก็ได้เงินไปเพื่อเอาไปสนับสนุนกลุ่มที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเจ้าว่ายากติดว่ายากนะเจ้าติดการทำโครงการและก็ข้าเจ้าอยากให้เข้าถึงงบตัวนี้นักๆเจ้าในเรื่องของส่งเสริมอาชีพสตรีบอกว่าจะเป็นช่างเสริมสวยเนาะเจ้าเนาะแผนนวดแผนไทยก็ดีในเรื่องของการผลิตน้ำดื่มนี่เป็นงานของสตรีนะเจ้าในเรื่องของในด้านการเกษตรเนี่ยเจ้าเขามีหลากหลายในเรื่องของการเกษตรบ่จำเป็นต้องบอกต้องปลูกข้าวโพดเขากู้มาได้นะบ่ใจอย่างอันนะเจ้าข้าวโพดมันมีหลายอย่างในเรื่องในด้านการเกษตรก็มีหลายอย่างที่ส่งเสริมให้อาชีพสตรีเนี่ยมีในเรื่องเพราะว่าพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยจะเป็นพื้นที่บริบทบ่เหมือนที่ภาคกลางเปิ้นนะเจ้าด้านการเกษตรเฮามีเยอะนะเจ้าเนาะส่งเสริมการแปรรูปในด้านการเกษตรกะทํากล้วยชาบกะทําในเรื่องของข้าวโพดอันอบเนาะอบคอดเปิ้นเฮาว่าคอดเนี่ยป๊อปคอร์นอีน่ะเจ้าเนาะเฮาเอามาแปรรูปซิก็ได้เฮาซื้อเครื่องอบเนาะประมาณการเครื่องเฮาเอ้าเจ้าอยากจะให้เฮาข้าเจ้าในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนของจังหวัดเนี่ยอยากให้หมู่เฮาสมาชิกของคุณนาวบาสติเข้ามาใช้เงินในเรื่องของอุดเปิ้นฮ้องว่าเสริมสร้างอาชีพดอกเบี้ยต่ําน่ะเจ้าเข้ามากันเยอะๆถ้าบ่เข้าใจยังใดน่ะเจ้าสอบถามที่พัฒนาชุมชนหรืออาคณะทํางานแต่ละตําบลหรืออําเภอก็ได้หรือฝากตัวข้าเจ้าถามได้น่ะเจ้าเด้ออันนี้คือประโยชน์ของสตรีจังหวัดพะเยาของเฮาน่ะเจ้าหรือบ้านก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นฮู้บ่ยากยังติตันคิดน่ะเจ้าเพียงแต่เฮาสมัครเป็นสมาชิกของคุณพัฒนาบ้านบาสตรีน่ะเจ้าบ่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกองค์กรนะเจ้าองค์กรเฮาแจ้งเงินอุดหนุนมาอบรมพัฒนาศักยภาพของสตรีเขาบ่เข้าใจในเรื่องของกองทุนเฮาอบรมได้นะเจ้าก็อยากจะแนะนําเฮากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบาสตรีนะเจ้าอ่ะถ้าเฮาบ่เข้าใจในเรื่องการเขียนโครงการเนี่ยให้ปั๊บบริบันเขียนโครงการจะได้หาอีนะเฮาของบเฮาสมัครมาเป็นสมาชิกองค์กรของงบเงื้ออุดหนุนเนี่ยไปอบรมเรื่องความรู้การเขียนโครงการที่ถูกต้องและก็บ่ต้องได้แก้ไขอย่างมากมายนะเจ้าโดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดไปแนะนําการเขียนโครงการหรือวิทยากรมาจากกรมก็ดีมาจากพช.ก็ดีเพื่อความรู้เฮากันเรื่องของการเขียนโครงการที่ถูกต้องเพื่อเอามาเสริมสร้างความรู้การเขียนโครงการเพื่อเข้าสู่เปิ้นฮ้องว่าเข้าสู่งบประมาณที่จะมาอุดหนุนในเรื่องของกลุ่มของเขาคือมันถูกต้องแล้วก็คือมันยังยืนและเข้มแข็งต่อไปนะเจ้าเนอร์เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะฮะก็คงพี่น้องกลุ่มก็เป้าหมายที่มาร่วมวันนี้นะฮะก็คงจะมีความรู้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆรวมทั้งแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้พี่น้องสตรีในพื้นที่ทั้ง9อำเภอนั้นไปขยายผลและก็ให้สมาชิกสตรีนะครับสามารถที่จะเสนอโครงการเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้แล้วก็เพิ่มศักยภาพของสตรีในพื้นที่ทั้ง9อำเภอด้วยครับผมยินภูมินำวงผมรายงานจากหอประชุมสากลการเกษตรอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ